สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งหนึ่งสมมุติเฮาจะไปเบิ่งเรื่องราวเส้นทางการเข้าฮอบ4ทีมสุดท้ายของ4ทีมชาติระดับแถวหน้าของอาเซียนของเฮาเนาะซึ่งก็ได้เป็นไปตามนัดกันแล้วก็มีทีมชาติเวียดนามผ่านเข้าฮอบ4ทีมไปพบกับฮองแซมเก้าก็คืออินโดนีเซียส่วนมาเลเซียก็จะผ่านเข้าไปพบกับแซมเก้าอย่างทีมชาติไทยในรอบห้องชนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายของการแข่งขันบาเต้ซิงแซ่แมงซาดอาเซียนหรือว่ารายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะซึ่งบอกได้เลยว่าในรอบนี้สูสีดูดีกันแน่นอนเนาะเนื่องจากว่าผลงานใน6นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าสูสีกันเหลือเกินนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่น่าคิดเหลือเกินก็คือซันเกาไทยนะพบงานนักแน่นอนเพราะว่าสถิติพบกันใน6นัดที่ผ่านมาในทุกๆรายการมันบ่เคยชนะทีมชาติมาเลเซียได้เลยเนาะใน6นัดหลังสุดเนาะถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ว่าน่าติดตามดีส่วนว่าอีกคู่หนึ่งก็คือทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียแม่นผัดเปลี่ยนกันเก็บใส่ชนะผัดเปลี่ยนกันเสมอเนาะก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ว่าน่าติดตามครับประการว่าม้วนแน่นอนในรอบ4ทีมสุดท้ายนี่นะสมมุติก่อนจะไปเบิ่งสถิติรายละเอียดเราจะไปเบิ่งเส้นทางการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของทาง4ทีมกันก่อนนะก็คือหลังจากที่วันที่3มังกร2023เนาะก็เป็นการแข่งขันสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มบีเนาะซึ่งเมื่อคู่ทีมิตรก็เป็นทีมชาติเวียดนามที่ว่าเป็นไปตามคาดเนาะสามารถเอาชนะเมียนมาไป 3-0 ส่วนมาเลเซียก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไป 4-1 เฮ็ดให้ทีมชาติเวียดนามเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดคว้าอันดับ1ของกลุ่ม B เนาะส่วนว่ามาเลเซียคว้าที่2ของกลุ่ม B จากการมี9คะแนนจาก4นัดในการเฮ็ดได้ทั้ง2ทีมนี้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะส่วนว่าที่3สิงคโปร์มี7คะแนนจาก4นัดแล้วก็ที่4เมียนมามี1คะแนนจาก4นัดแล้วก็ทีมชาติลาวมี1คะแนนจาก4นัดแม่นตกรอบไปเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งสถิติของทาง4ทีมหน่อยว่าผ่านเข้ารอบมาได้แนวใดไปเริ่มที่ทีมชาติไทยกันก่อนแซมเก่าเนาะก็ลงสนามไป4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับที่1ของกลุ่ม A เนาะแล้วก็เสียไป2ประตูยิงได้13ประตูถือเป็นทีมชาติที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดเนาะในรายการนี้ส่วนมาทีมต่อมาก็เป็นอินโดนีเซียเนาะลงสนามไป4นัดชนะ3เสมอ1และก็มี10คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยแต่ว่าเบิ่งประตูได้เสียหน่อยกว่าทีมชาติไทยเฮ็ดให้เข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่มนั่นเองนะส่วนกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนมันตกรอบไปนะกลุ่ม B กันก่อนนะก็คือทีมชาติเวียดนามผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ1ของสายจากผลงานที่ว่ามี10คะแนนชนะ3นัดเสมอ1ซึ่งก็เป็นทีมชาติทีมเดียวเนาะที่ว่ายังบ่มีการเสียประตูจักประตูเนาะถือว่าน่าติดตามมีแดยิงไปถึง12ประตูส่วนมาทีมต่อมาเป็นมาเลเซียเนาะผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม B นะมี9คะแนนจาก4นัดโดยรอบ4ทีมสุดท้ายเนาะก็ยังใช้กฎการขันแบบในบ้านและก็นอกบ้านคือกับปีที่ผ่านมาเนาะส่วนมาทีมชาติอินโดนีเซียเนาะจะได้ลงสนามแข่งขันในบ้านกันก่อนก็คือทีมชาติอินโดนีเซียเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A เนาะจะพบกับทีมชาติเวียดนามอันดับ1ของกลุ่ม B นะสมมุตินัทมิตรแข่งขันในบ้านของอินโดนีเซียในวันที่6มังกร2023เวลา 19:30 นาทีเนาะส่วนนัดที่2จะกลับมาแข่งขันในบ้านของประเทศเวียดนามแข่งขันในวันที่9มังกร2023เวลา 19:30 นาทีส่วนมาอีกคู่หนึ่งมาเลเซียนะอันดับ2ของกลุ่ม B จะพบกับทีมชาติไทยอันดับ1ของกลุ่ม A โดยจะแข่งขันในบ้านของมาเลเซียก่อนในวันที่7มังกร2023ในเวลา 20:30 นาทีส่วนมานัดที่2จะกลับไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยในวันที่30มังกร2023ในเวลา 19:30 นาทีซึ่งว่าจะเอาผลจาก2นัดนะมาตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบซิงซาเลอร์นะซึ่งว่ารอบซิงซาเลอร์จะไปแข่งขันในวันที่13มังกร2023นะซึ่งก็ยังแข่งขันกันแบบเก่าในบ้านนอกบ้านเช่นเก่า
โดยนัดที่2จะแข่งขันในวันที่16มังกร2023นั่นเองก็ถ้าติดตามมาทีมใดจะได้ไปตามนัดกันละกันก่อนจากกันไปนะครับไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียนะก็ถือว่าน่าติดตามดีเนื่องจากว่าเคยพบกันมาแล้ว6นัดหลังสุดก็คือดังที่ภูมิได้ขึ้นมาคือวันที่20ธันวาคม2014นะทีมชาติมาเลเซียก็เอาชนะทีมชาติไทยไป 3-2 ในการแข่งบาเตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะสักปีต่อมาก็คือในปี2018ทีมชาติมาเลเซียก็เสมอกับทีมชาติไทยในการแข่งบาเตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเช่นเดียวกันในรอบรองนัทมิตรนะแต่ก็วันที่5ธันวาคม2018ก็เสมอกัน 2-2 แข่งขันในรายการบาเตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเช่นเดียวกันในรอบรองนัดที่2ก็ถือว่ายังกินกันบ่ลงเนาะสมาวันที่14พฤศจิกายน2019ทีมชาติมาเลเซียก็ชนะทีมชาติไทยไป 2-1 ในรอบคัดเลือกบอลโลก2022โซนอาเซียนแล้วก็ต่อมาเป็นปี2021ทีมชาติไทยก็เสียให้กับทีมชาติมาเลเซียในการแข่งบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนอาเซียนและนัดล่าสุดก็เกิดขึ้นในวันที่22กันยายน2022ทีมชาติไทยมาเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย 3-5 ในการแข่งบาเตคิงคัพ2022นั่นเองก็ถือว่าเป็นทีน่าติดตามทีมชาติไทยจะสามารถปลดล็อกเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้หรือบ่ในรอบ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังบ่ทันชนะอะไรเลยไปเบิ่งว่านัดที่7จะเป็นเท่าใดนะส่วนว่าสถิติอีกคู่นึงก็เป็นทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยพบกันมา6ครั้งเช่นเดียวกันในรายการบาเตซิงแซ่เมืองชาติอาเซียนเนี่ยเราจะเบิ่งรายการนี้โดยเฉพาะกันเลยสำหรับ2ทีมทั้งปีทมิตรก็เคยพบกันในปี2000ก็คือทีมชาติเวียดนามก็เคยเสียให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย 2-3 ในรอบ4ทีมสุดท้ายในปีนั้นซึ่งปีนั้นแข่งขันเพียงนัดเดียวเนาะเหตุให้ทีมชาติเวียดนามต้องไปซิงอันดับ3กับมาเลเซียก่อนจะเสียไปแต่ปีต่อมาเกิดขึ้นในปี2002เนาะก็คือทีมชาติอินโดนีเซียเคยพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะก็เคยในรอบในกลุ่ม A นะก็เคยปรากฏว่าเป็นทีมชาติอินโดนีเซียเสมอกับทีมชาติเวียดนามไป 2-2 นะซึ่งในปีนั้นทั้ง2ทีมก็สามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมนะส่วนเวียดนามเสียให้กับไทยในรอบ4ทีมไปซิงที่3ชนะมาเลเซีย 2-1 คอร์ที่3ไปส่วนว่าอินโดนีเซียนะไปซิงสำเร็จกับทีมชาติไทยก่อนเสียไป 2-4 นะได้อันดับ2ไปในปีนั้นในปีต่อมาก็เกิดขึ้นในปี2004นะทีมชาติเวียดนามเคยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในปีนั้นเป็นทีมชาติอินโดนีเซียนะที่ว่าสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป 3-0 นะเหตุให้ทีมชาติเวียดนามตกรอบไปในปีนั้นส่วนใบอินโดนีเซียผ่านของรอบไปเนาะแต่ปีต่อมาที่ว่าเคยพบกันก็ในปี2007เนาะทีมชาติเวียดนามก็เคยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเป็นทีมชาติเสมอกัน 1-1 เนาะกินกันบ่ลงส่วนนี้ปีนั้นอินโดนีเซียมันตกรอบไปส่วนเวียดนามผ่านของรอบเนาะแต่ปีต่อมาที่เคยพบกันก็ในปี2014เนาะทีมชาติเวียดนามเคยอยู่ห่มสายเดียวกันในปีนั้นก็เป็นเสมอกัน2-2ทีมชาติเวียดนามกับอินโดนีเซียแต่ในปีนั้นอินโดนีเซียตกรอบไปเวียดนามผ่านเข้ารอบไปแต่ปีล่าสุดที่เคยพบกันในรายการชิงแชมป์อาเซียนเนาะก็เคยพบกันในปี2016เนาะเคยผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะก็ยังเป็นทีมชาติอินโดนีเซียนะที่ว่ารวมผล2นัดเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปนะก่อนที่ว่าอินโดนีเซียจะผ่านเข้าไปซิงกับทีมชาติไทยส่วนว่าทีมชาติเวียดนามมันตกรอบ4ทีมสุดท้ายไปส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนที่ว่าทั้ง2ทีมจะพบกันในการแข่งบาเตซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือรายการมิซูบิชิเอโรทิกครับประจำปี2022เนาะซึ่งว่าจะเริ่มแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายในอีก 2-3 มื้อข้างหน้านะก็ท่าติดตามกันเบิ่งว่าจะเป็นแบบใดจะจบแบบใดไซสนะจะเป็นของทีมใดในการสู้แซมแล้วก็ท้าติดตามกันไป